จาะลึกประเด็นร้อนข่าวฟุตบอลไทยบายซิโก้สไตล์ประจำวันที่31 มีนาคม 2563โดยเฉพาะว่าครั้งบอลไทยครับพร้อมด้วยข่าวบอลไทยเช้านี้กันดีกว่านะฮะว่ามีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างครับมันคืออะไรทำแบบนี้ได้ยังไงอุรุกวัยโดยสปอร์ตคาเฟ่รายงานถึงสมาพันธ์ฟุตบอลอุรุกวัยนะครับผมหรือว่า AUF ประกาศเลิกจ้างพนักงานในสมาพันธ์ฟุตบอลรวมไปถึงการเลิกจ้างหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติอุรุกวัยทุกชุดหลังจากเจอวิกฤตไวรัสโคโรนา19เล่นงานลุกลามไปทั่วโลกในทุกๆพื้นที่จนเกิดผลกระทบเป็นวงกว้างในทุกวงการเลยนะฮะโดยการระบาดของไวรัสดังกล่าวนั้นทำให้สถานการณ์ของฟุตบอลประสบปัญหาเรื่องของรายได้ทั้งระดับทีมชาติและสโมสรรวมไปถึงผู้สนับสนุนเองก็ได้รับผลกระทบเช่นกันสำหรับการเลิกจ้างหัวหน้าผู้ฝึกสอนของสหพันธ์ฟุตบอลอุรุกวัยนะฮะประกอบไปด้วยออสการ์ตาวาเรสขุนซือชุดใหญ่วัย73ปีผู้มีดีกรีมากมายและก็สร้างผลงานให้กับอุรุกวัยอย่างมากมายทำงานมาตั้งแต่ปี2006นะฮะรวมเวลาถึงช่วงเลิกจ้าง15ปีนอกจากนั้นยังทำการเลิกจ้างกุสตาโวเฟอร์ไรล่าขุนซือ U20ดีโก้เดอร์มาโกขุนซือ U17เอเรียลโรงโกโค้ชฟุตบอลหญิงรวมไปถึงโค้ชชุดอื่นๆและก็พนักงานที่เกี่ยวข้องเกือบทั้งหมดนะฮะโดยรายงานดังกล่าวว่ามีการเลิกจ้างครั้งนี้เกือบถึง400รายเลยทีเดียวโดยคำแถลงของ AUF นั้นยังคงดำเนินต่อไปเพื่อแสดงให้เห็นมาว่าการระบาดของไวรัสนี้ได้มาครับให้สหพันธ์ฟุตบอลอุรุกวัยตัดสินใจอย่างหนักเพื่อปกป้องสมาพันธ์แถลงการยังเสริมด้วยว่ามาตรการหลักคืออนุญาตให้พนักงานที่เลิกจ้างเก็บประกันการว่างงานไว้ใช้ในช่วงวิกฤตขณะที่คณะกรรมการบริหารแจ้งมาว่าเนื่องจากวิกฤตด้านสุขภาพในปัจจุบันซึ่งทำให้กิจกรรมทั้งหมดหยุดชะงักจึงจำเป็นต้องตัดสินใจอย่างหนักเพื่อปกป้องการทำงานในอนาคตของสหพันธ์ฟุตบอลอุรุกวัยหรือว่า AUF นั่นเองครับนะฮะเป็นว่าก็แสดงให้เห็นแล้วว่าวิกฤตโควิดนั้นยิ่งใหญ่ขนาดไหนนะฮะทำแบบนี้นะผมทุกๆอย่างก็พังกันไปหมดสิครับงั้นก็ต้องส่งกำลังใจให้กับทีมแพทย์ช่วยผลิตวัคซีนให้ได้เร็วๆด้วยกันแล้วกันครับสู้ๆนะผมทุกๆคนเรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่าครับกวินเผยแผนอนาคตหากถึงวันแขวนถุงมือของเขาโดยเจ้าตองกวินธรรมสัจจานันท์นะฮะเผยถึงอนาคตหากแขวนถุงมือคงจะเลือกงานฟุตบอลเป็นระดับแรกพร้อมส่งกำลังใจให้ทุกคนฝ่าวิกฤตไวรัสโควิด -19 ให้จงได้เชื่อจะผ่านไปได้อย่างแน่นอนโดยเจ้าตองกวินธรรมสัจจานันท์ผู้สาวประตูทางคอนโซเลซัปโปโรนะฮะทีมดังในศึกเจลีกของประเทศญี่ปุ่นที่กำลังฝึกซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมที่แคมป์มิยาโนซาวะจังหวัดฮอกไกโดเพื่อเตรียมร่างกายให้พร้อมก่อนศึกเจลีก2020จะคัมแบ็กกลับมาฟาดแข้งกันอีกครั้งในช่วงวันที่9พฤษภาคมนี้โดยล่าสุดนายดานสายเลือดไทยนะครับวัย30ปีคนนี้ได้พูดถึงอนาคตหากแขวนถุงมือไปแล้วจะทำอย่างไรต่อไปจริงๆก็เขาก็บอกว่ายังไม่ค่อยได้คิดถึงเรื่องนั้นเลยนะครับซึ่งตัวผมเองก็อยากจะเล่นฟุตบอลแล้วก็ยังอยากจะมีความสุขกับการเล่นฟุตบอลอยู่แต่ว่าถ้าสมมติว่าจะให้บอกจริงๆเลยแล้วก็คือการที่ด้วยระยะเวลา10ปีที่ผ่านมานั้นเราก็คุกคีกับการเล่นฟุตบอลมาตลอดอย่างไรก็ตามถ้าต้องเลิกเล่นจริงๆในอนาคตในวงการฟุตบอลก็น่าจะเป็นทางเลือกแรกของเราอยู่แล้วเพราะเรามีความรู้ในด้านนี้มากที่สุดแต่ว่าถ้าถึงณตอนนั้นจริงๆถ้ามีหนทางอื่นหรือช่องทางอื่นที่มันท้าทายและดูมีโอกาสก็ไม่แน่อาจจะลองทำอย่างอื่นก่อนก็ได้ครับโดยตอนนี้ก่อนอื่นเลยนะครับอยากให้ทุกคนดูแลร่างกายสุขภาพตัวเองให้ดีๆเพราะว่าช่วงนี้ก็มีไวรัสยังไงทุกคนก็อยากจะให้ดูแลตัวเองกันดีๆนะครับพวกเราจะผ่านไปด้วยกันสู้ไปด้วยกันกับสถานการณ์แบบนี้คือถ้าบอลไทยและก็บอลเจลิกกลับมาเตะเมื่อไหร่แล้วก็ยังไงก็ฝากเชียร์พวกเราด้วยนะครับนักฟุตบอลก็ต้องการกำลังใจจากแฟนบอลทุกคนอยู่แล้วครับสำหรับกวินนั้นร่วมซ้อมอย่างเข้มข้นกับทาคาโนริสุเกโนะผู้สามประตูจอมเก๋าชาวญี่ปุ่นวัย35ปีและชุนตะอาวากะมือเก๋าชาวญี่ปุ่นวัย25ปีที่กำลังแย่งชิงมือหนึ่งในช่วงที่โกซุนยุนนะฮะได้ด่านชาวเกาหลีใต้พักรักษาตัวจากอาการต่อมไทรอยด์อักเสบนั่นเองเป็นแต่ว่างานนี้เจ้ากวินนะฮะก็ต้องมองอนาคตของตัวเองไปแล้วครับเพราะว่าอยู่วงการนี้มา10ปีกว่าๆแล้วนะฮะก็ต้องรอลุ้นกันว่าเขาจะมีแผนอย่างไรในอนาคตของเขานะฮะต้องรอลุ้นกันต่อไปครับเราดูข่าวต่อมากันดีกว่านะครับหมาน้ำแป้งเปิดใจเรื่องแยกทางกับโค้ชโชคเป็นที่น่าตกใจไม่น้อยนะครับผมเมื่อมาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำนายใหญ่สิงเจ้าท่าการท่าเรือ FC เผยถึงกรณีได้แยกทางกับโค้ชโชคโชคทวีพรหมรัตน์พร้อมขอบคุณที่ได้ทำงานร่วมกันมาและเพื่องานสโมสรเดินหน้าต่อไปตั้งเสด็จเจด็จมีลาบหวนกลับมาคุมทีมอีกครั้งโดยหลังจากที่เกิดข่าวสุดช็อกนะฮะเกิดขึ้นที่แคมป์การท่าเรือเมื่อวันก่อนนี่เองทางการท่าเรือ FC ได้ปลดโค้ชโชคโชคทวีพรหมรัตน์
พ้นตำแหน่งกุนซือใหญ่ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยบรรดาแป้งนวลพันธ์ล่ำซำประธานสโมสรการท่าเรือ FC ได้ออกมาเปิดเผยมาว่าเมื่อช่วงสายของวันที่18มีนาคมที่ผ่านมาได้มีการพูดคุยกันระหว่างผู้บริหารสโมสรการท่าเรือ FC และโค้ชโชคโชคทวีพรหมรัตน์พร้อมทีมงานโดยมีข้อตกลงร่วมกันเพื่อยุติสัญญาการทำทีมในฐานะหัวหน้าผู้ฝึกสอนโดยคณะผู้บริหารสโมสรได้มีการพูดคุยร่วมกันกับทางโค้ชโชคโชคทวีพรหมรัตน์และทีมงานถึงการตัดสินใจขอยุติบทบาทการคุมทีมการท่าเรือหลังจากนี้แป้งและทุกคนในทีมต้องขอขอบคุณสำหรับทุกอย่างที่ทุ่มเททำงานเพื่อสโมสรตลอด8เดือนที่ผ่านมาแม้จะไม่ได้ทำงานร่วมกันในฐานะประธานสโมสรและหัวหน้าผู้ฝึกสอนแล้วก็ตามแต่แป้งเชื่อว่าเรายังคงมีความหวังดีต่อกันและขอให้โชคดีกับทุกๆเรื่องในอนาคตแป้งขอบคุณจากใจจริงและแม้ว่าช่วงนี้สโมสรจะมีการปล่อยนักกีฬาหยุดพักแต่แป้งและทีมงานไม่ได้นิ่งนอนใจนะเพื่อให้ทีมสามารถเดินหน้าต่อไปได้จึงได้แต่งตั้งเสด็จกลับมาคุมทีมกันอีกครั้งพร้อมได้จัดทำโปรแกรมการฝึกซ้อมที่บ้านให้กับนักกีฬาด้วยเพื่อเตรียมร่างกายให้พร้อมสมบูรณ์แบบที่สุดหากต้องกลับมาแข่งขันกันอีกครั้งมาดามแป้งได้กล่าวทิ้งท้ายนะฮะเป็นว่างานนี้นะผมทางโค้ชโชคโชคทวีพงษ์รัตน์นะครับผมก็ไปเป็นที่เรียบร้อยนะฮะก็ได้สุดเด็ดเจริญมีลาบมาคุมแทนครับเป็นการหวนกลับมาครั้งที่2ของเขาก็ไม่รู้ว่ามีเหตุอะไรไม่ดีอันควรนะฮะตรงนั้นเราจะไม่พูดถึงกันดีกว่าครับเราจะเดินหน้ากันต่อไปก็แล้วกันนะฮะยังไงก็ขอให้ทั้ง2ฝ่ายจบลงกันได้ด้วยดีก็แล้วกันครับเราไปดูข่าวต่อมากันดีกว่านะฮะเดชาทองย้อยเชิดดำจังหวัดระยองรวมทุนซื้อหน้ากากแจกชาวบ้านโดยจากสถานการณ์การแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่กำลังสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนคนไทยไปทั่วประเทศไทยในขณะนี้แต่ในยามวิกฤตหนักนี้ก็พอจะมีข่าวดีอยู่บ้างนะฮะกับการยื่นมือให้ความช่วยเหลือของคนไทยด้วยกันแม้ว่าเขาจะไม่ใช่ญาติพี่น้องไม่รู้จักกันมาก่อนฐานะอาจจะต่างกันรวยจนไม่เหมือนกันแต่เกิดเป็นคนไทยไทยต้องช่วยไทยมันถึงจะรอดสิครับงานนี้โดยเรื่องนี้เกิดขึ้นที่อำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองนะฮะเมื่อเดชาทองย้อยผู้ช่วยผู้ตัดสินสมาคมกีฬาฟุตบอลรุ่นที่20ระดับชั้นที่1ผู้กว้างขวางแห่งวงการการตัดสินภาคตะวันออกมีพรรคพวกเพื่อนฝูงทั้งในและก็นอกวงการมากมายผุดไอเดียคนระยองยอมทุกข์ต้องช่วยกันรวมสมัครพรรคพวกเพื่อนฝูงวงการเปาลงขันหาทุนซื้อหน้ากากอนามัยเพื่อนำมาแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนชาวอำเภอบ้านฉางในยามที่เงินทองนั้นหายากยิ่งกว่าอะไรดีเช่นเดียวกับหน้ากากอนามัยก็หายากเช่นกันครับโดยการซื้ออย่างเดียวนั้นไม่เท่าไหร่นะฮะต้องออกกำลังขาเดินแจกตามบ้านแบบเคาะประตูบ้านเรียงคิวกันเลยทีเดียวเช่นเดียวกับผู้ยากไร้คนตกงานรายได้น้อยไร้ทุนทรัพย์ในยามที่หน้ากากอนามัยถูกขึ้นราคาแพงกระฉูดทีมงานเดชาก็พร้อมยื่นมือเข้าไปมอบให้ถึงที่อีกด้วยโดยเดชาทองย้อยนะครับยังเผยอีกด้วยว่าทีแรกจะไปซื้อในเว็บแต่ดูราคาตอนนี้แพงเหลือเกินกล่องละ850บาทได้ไม่กี่ชิ้นอีกต่างหากก็เลยไปซื้อหน้ากากผ้าชิ้นละ20บาทได้ประมาณ 160-170 ชิ้นไปแจกชาวบ้านที่เขาหาเช้ากินค่ำทุนน้อยตกงานอะไรก็ว่ากันไปความคิดพี่นะก็หาทุนไปเรื่อยๆนะครับและใครบริจาคมาก็ซื้อแจกอีกหมู่บ้านอื่นที่ไร้ยากไร้มีทุนน้อยยังมีอีกเยอะแยะในบ้านฉางที่จังหวัดระยองซึ่งจะรอให้ความช่วยเหลือจากภาครัฐอย่างเดียวตอนนี้ก็น่าจะไม่ทันซะแล้วตอนนี้ก็เริ่มทำเท่าที่ทำได้ก่อนถ้าเขาปลอดภัยบ้านฉางก็ปลอดเชื้อพวกผมคิดแค่นี้ครับเป็นนวันนี้นะผมก็สนับสนุนความดีในกลุ่มนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะหาช่องทางติดต่อไปยังพี่แกก็แล้วกันนะฮะผมก็อยากจะบริจาคช่วยคนไทยทุกๆคนบ้างเหมือนกันครับเพราะว่าเราเป็นไทยนะฮะเกิดมาไม่ช่วยไทยด้วยกันแล้วจะไปช่วยใครที่ไหนกันล่ะครับเรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่านะฮะอาจารย์พยงรับปีนี้งานหนักเหลือเกินหวังตลาดคืนฟอร์มหลังพักหนีโควิด-19โดยหัวหน้าผู้ฝึกสอนตลาด FC นะครับออกมาให้สัมภาษณ์ถึงความเคลื่อนไหวภายในทีมในช่วงพักเบรกไวรัสโควิด-19 ก่อนจะกลับมาฟาดแข้งกันใหม่ในวันที่2ถึงวันที่3พฤษภาคมนี้โดยอาจารย์พยงขุนเนนหัวหน้าผู้ฝึกสอนตลาด FC นะครับออกมาให้สัมภาษณ์ถึงความเคลื่อนไหวภายในทีมในช่วงพักเบรกไวรัสโควิด-19 ก่อนจะกลับมาฟาดแข้งกันใหม่ในวันที่2ถึงวันที่3พฤษภาคมนี้โดยเขาก็ได้บอกว่าต้องบอกว่าเป็นงานที่หนักนะครับที่เราต้องเตรียมทีมให้กลับมาทำงานได้อีกครั้งโดยปีก่อน4เกมแรกเรามี2คะแนนแต่ปีนี้4เกมแล้วเราไม่มีแต้มเลยตอนนี้ค่อนข้างจะหนักใจเหมือนกันในการเตรียมทีมเพราะปัญหาไวรัสโควิด-19 ยังไม่นิ่งนอนใจทำให้ต้องมีการเลื่อนโปรแกรมการแข่งขันออกไปซึ่งก็คือต้องหาแนวทางการฝึกซ้อมอย่างไรนะฮะให้เหมาะสมตามสถานการณ์นั่นเองเพื่อให้สอดคล้องกับพรกฉุกเฉินของรัฐบาล นั่นเองครับโดยทางสโมสรเองก็มีนโยบายที่ชัดเจนเหมือนกันห้ามนักเตะออกไปนอกสถานที่โดยไม่จำเป็นเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19
เราเป็นบุคคลสาธารณะไปนักฟุตบอลของจังหวัดตราดหากเราไปทำอะไรที่เสื่อมเสียมันก็จะส่งผลเสียต่อจังหวัดสังคมและประเทศชาติอีกด้วยโดยช้างขาวเจ้าเกาะนะฮะแพ้รวด4เกมแรกของไทยลีก1ฤดูกาล2020จมอยู่ในสุดท้ายของตารางคะแนนไป1ใน2ทีมร่วมกับระยอง FC ที่ยังไม่มีคะแนนนะครับอย่าว่าแต่วงการฟุตบอลเลยนะผมชีวิตประจำวันของผู้คนทั่วไปก็ต้องปรับเปลี่ยนด้วยเช่นกันครับยังไงก็ต้องรักษาสุขภาพนะฮะออกกำลังกายบ้างเล็กน้อยนะครับผมไม่ไปที่สุ่มเสี่ยงอยู่ที่บ้านนะครับผมแล้วก็พยายามนะฮะคิดแต่เรื่องดีๆคิดบวกเข้าไว้นะครับอย่าพยายามคิดในแง่ลบนะฮะจะเครียดไปเปล่าๆสู้ๆนะครับผมทุกๆคนเราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันครับและนี่ก็เป็นเจาะลึกประเด็นร้อนข่าวฟุตบอลไทยบายซิโก้สไตล์ประจำวันที่31มีนาคม2563โดยเฉพาะบ้าครั่งบอลไทยครับ